กับพี่แจ็คเหรอขอบใจนี่พี่อยู่ไหนเนี่ยฮะอะไรนะนี่ครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่ทราบว่าไปเจอเครื่องแกะที่ไหนคะผมไม่เจออยู่ตรงกองขยะนะครับค่ะอยู่ในถุงขยะถุงดำนะครับนี่พี่เอาเพชรไปคืนเหรอพี่โง่ไงเนี่ยนั่นมันติดล้าเลยนะแต่มันไม่ใช่ของเรานะออนแล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็ยังใจดีให้เงินพี่มาอีกด้วยอ่ะแค่ 50,000 เงินแค่นี้พอรักษาแม่กับลูกได้ไหมฮะแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านอีกล่ะออนแต่ออลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเป็นเราทำเงิน10ล้านหายเนี่ยเราก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันนะโอ๊ยก็มีหายตั้ง10ล้านอ่ะก็คงมีเป็น100ล้านแล้วมั้งถ้าพี่เป็นคนดีนะกันนะก็ปล่อยแม่พี่ตายตายแล้วก็ตายให้หมดเลยป่ะอย่าพูดอย่างนี้นะออนทำไมพูดไม่ได้ก็มันเรื่องสิถ้าไม่มีเงินรักษามันจะเลิกไหมโอ๊ยกูไม่ได้เลิกมึงไปผัวเลยใช่ครับแล้วพี่มาทำอะไรแถวนี้อะคะผมมาถางหญ้าหน้าบ้านนะดวงนะครับนี่เงินครับโอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะพี่ไม่คิดตังค์หรอกแล้วพี่จะเอาขนมอะไรเพิ่มอีกไหมคะเดี๋ยวพิงแถมให้แถมของพี่ด้วยได้ไหมจ๊ะได้สิคะพี่เคียงพี่เคียงจะเอาตบหรือเอาเตะดีอะอุ้ยพี่ขอไปตบกระจุกแทนได้ไหมอะบ้าเหรอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค่ะเขาว่าไงอะจะให้ตบกระจุกดีจ้ะพี่ชาร์ดพี่ครับผมเอาเพชรไปคืนเขาตามที่พี่บอกแล้วนะครับพี่รู้แล้วพี่ยังเห็นเราอยู่ในข่าวอยู่เลยนะดีแล้วล่ะพี่ครับพี่ว่าผมโง่มากป่ะที่เอาเพชรไปคืนเขาอะเมียผมเขาบอกว่าผมโง่ทำดีแล้วมันดูโง่เหรอพี่ก็ของมันไม่ใช่ของของผมอะแล้วแม่ผมเขาก็สอนไปตั้งแต่เด็กแล้วว่าของที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาเขามาชาติชาติไม่ได้โง่หรอกนะชาติอะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วพี่ว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวเมียชาติก็จะเข้าใจแล้วก็ภูมิใจในตัวชาติเองนะคนเลวอย่างมันอะไม่มีวันคิดได้หรอกโว้ยมึงอะอะไรก็ดีอยู่หรอกเสียอย่างเดียวโง่แล้วมึงเมื่อไหร่มึงจะคิดได้สักทีวะว่าเมียมึงอะสวมขาวให้มึงให้ค่ะฮัลโหลครับเดี๋ยวผมรีบไปครับพี่แม่ผมฟื้นแล้วผมไปก่อนนะพี่เรื่องที่คนไข้พูดไม่ได้แบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับในเคสที่คนไข้ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองนะครับคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับให้คนไข้ได้ฝึกพูดและบริหารกล้ามเนื้อ
ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองครับโทษนะครับคุณชาติครับคือทางเจ้าของร้านเพชรเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเครื่องเพชรที่คุณคืนไปเนี่ยคุณคืนไม่ครบนะครับคือสร้อยเพชรเขาหายไปเส้นหนึ่งผมว่าเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะครับเชิญครับรีบมาหาฉันที่ฝันด่วนเลยนะสร้อยเพชรตกอยู่ในห้องอีกเส้นหนึ่ง